จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมามีในเรื่องของสถานการณ์ทุกข์ภัยเกิดขึ้นนะคะหลังจากนี้ค่ะหลายภาคส่วนค่ะดำเนินการในเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุค่ะทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะก็มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเงินทดลองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ค่ะนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22 ถึง 24 ธันวาคม 2566ที่ผ่านมาโดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสในอำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้นะคะมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสจำนวน1รายอำเภอระแงะจำนวน2รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,800 บาทเป็นค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกทั้งค่ะก็เป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในการดำรงชีพ